ความเดิมตอนที่แล้วโกคูนะครับที่กำลังสิ้นหวังนะครับแล้วก็ใกล้จะตายเต็มทีเลยเนี่ยได้ขอโอกาสของเวจิต้านะครับเพื่อกินถั่วเซียนโกคูนะครับที่กินถั่วเซียนไปนะครับสามารถแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5ได้งั้นเรามาตามกันต่อนะครับโกคูซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5เลยเนี่ยจะสามารถจัดการกับเวจิต้าได้หรือเปล่าดราก้อนบอล X อโพคาลิปโตตอนที่13ความหวังสุดท้ายของโลกยานอวกาศของชายแปลกหน้าที่กำลังมุ่งหน้ามาที่โลกก็ถ้าใครนะครับยังจำกันได้นะครับก็เป็นชายเนี่ยที่อ้างตัวเนี่ยว่ารู้จักโกคูเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยพลังมหาศาลนี้แผ่มาจากทิศที่คาคารอสอยู่เลยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะสัมผัสได้ถึงที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาเถอะถ้าไปถึงเนี่ยก็คงได้พบกับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแล้วล่ะนะเอาแล้วสิครับชายแปลกหน้านี้นะครับกำลังมุ่งหน้ามาที่โลกนะครับเขามีจุดมุ่งหมายอะไรทำไมนะครับถึงต้องตามหาตัวของคาคารอสหรือว่าโกคูตัดมาที่โลกอีกครั้งนะครับหลังจากที่โกคูเนี่ยสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5ได้แล้วเนี่ยการต่อสู้กันระหว่างโกคูกับเบจิต้าเขาน่าจะเริ่มเร็วๆนี้นี่มันยอดเยี่ยมจริงๆยี่จูเบจิต้าความมั่นใจและความทรนงของแกเลยเนี่ยจะทำให้โลกเนี่ยตกในวิกฤตอีกครั้งโอ้เจ้าชาวนาเมกนี่พูดโดนใจข้าเหลือเกินแกพูดถูกแล้วข้าเนี่ยในตอนนี้เนี่ยมีพลังมหาศาลมากและข้าเนี่ยสามารถทำลายดาวดวงนี้ได้ด้วยข้าขอทำลายมันเลยละกันนะเบจิต้าดูไม่ยี่ระอะไรนะครับเมื่อเห็นโกคูเนี่ยแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5เอาล่ะในเมื่อแกเนี่ยได้กินถั่วนั้นแล้วเนี่ยก็บอกฉันมาว่าแกเป็นใครและต้องการอะไรกันแน่โอ้ใจเย็นๆก่อนสิคุณลุงตอนนี้แกเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่สามารถจะเปิดปากให้ข้าพูดได้นะและถ้าข้าเนี่ยจะเล่าให้แกฟังเนี่ยมันก็เสียเวลาซะเหลือเกินข้าไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วล่ะงั้นก็ดูท่าทีว่าแกเนี่ยเป็นคนที่มีพลังวิเศษสินะงั้นก็ตอบมาซะว่าทำไมแกเนี่ยถึงได้สิงร่างเจ้าคาคารอสถ้าให้ข้าเนี่ยพูดตรงๆเลยเนี่ยข้าเองเนี่ยก็ไม่อยากใช้พลังของเจ้าโกคูสักเท่าไรหรอกแต่เมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยข้ามีโอกาสที่จะสิงร่างเจ้านั่นก็เลยจัดการซะโอ้โอ้โอ้แต่หยุดเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่าตอนนี้ข้าเนี่ยจะตอบแทนในสิ่งที่แกทำกับข้าอย่างสาสมแล้วล่ะสิเบจิต้าดูจะไม่สบอารมณ์นะครับกับการที่โกคูเลยเนี่ยไม่เปิดเผยความจริงนะครับตามที่สัญญาเอาไว้น่าเสียดายนะที่แกเนี่ยคงจะไม่สมหวังแล้วล่ะเพราะฉันเนี่ยจะไม่สู้กับแกอีกต่อไปแล้วเฮ้ยว่าไงนะทุกคนต่างตกใจนะครับเมื่ออยู่ดีๆเนี่ยเบจิต้านะครับตัดสินใจจะไม่สู้ต่อแล้วก็อย่างที่แกได้ยินนั่นแหละฉันเนี่ยไม่มีความสนใจในการจะสู้กับแกต่อแล้วล่ะข้ารู้แล้วแหละแกเนี่ยกลัวข้าขี้หดตดหายหมดแล้วล่ะสิก็พอเข้าใจแล้วนะเมื่อแกเห็นพลังของข้าแล้วเนี่ยแกก็ต้องกลัวเป็นเรื่องธรรมดางั้นข้าจะปราณีแกเนี่ยไม่ให้แกทรมานแล้วกันข้าจะทำลายดาวดวงนี้เลยดูเหมือนว่าโกคูนะครับจะตีความหมายของจิต้าเนี่ยผิดไปแกอยากจะคิดอะไรของแกเนี่ยก็เชิญคิดไปเลยแต่การต่อสู้นี้เนี่ยยังไม่จบเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยเข้ามาสู้แทนฉันเองคนอื่นนั่นเหรอไอ้แค่3คนนั้นเลยเนี่ยมันก็แค่ขยะดีๆนี่เองเฮ้ยฉันไม่ลดตัวไปสู้ด้วยหรอกมันยังมีเรื่องบางเรื่องนึงที่แกเนี่ยยังไม่รู้นะพิโกโลถึงกำงงแหละครับว่าทำไมเบจิต้าเนี่ยไม่ต่อสู้กับโกคูให้จบๆไปแล้วใครเนี่ยจะเป็นผู้ต่อสู้แทนเบจิต้าล่ะนี่เจ้าโกเทนฉันคุยกับแกเนี่ยผ่านทางจิตนะเอ๊ะคุณเบจิต้าทำไมไม่อยากจะสู้ต่อล่ะครับหรือว่าพอเอาชนะเท่านั้นไม่ได้แล้วล่ะครับไม่ใช่แกก็เห็นชัดๆเลยไม่ใช่หรือว่าพลังของเจ้าคาคารอสเนี่ยตกลงไปเมื่อเจ้านั่นเนี่ยถูกสิงร่างอยู่พลังของฉันนะตอนนี้เนี่ยเหนือกว่าเจ้านั่นเอามากๆเลยฉันเอาชนะมันได้สบายๆเพราะงั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องต่อสู้ต่อพูดแบบนั้นได้ยังไงครับคุณเบจิต้าเจ้านั่นมันจะทำลายล้างโลกนะครับไม่คิดจะหยุดเจ้านั่นเลยหรือครับแกฟังฉันพูดให้จบก่อนสิฉันก็เลยจะให้แกเนี่ยสู้แทนฉันเฮ้ยคุณเบจิต้าผมไม่ไหวหรอกครับพลังของผมเนี่ยต่างจากคุณพ่อเยอะเลยผมสู้ไม่ไหวแน่ๆนี่ฟังนะเจ้าโกเทนรู้กันแค่2คนนี้พอฉันจะตัดหางของมันก็เลยจะให้แกเนี่ยดึงความสนใจเพราะฉันเนี่ยจะได้เข้าไปใกล้ๆมันได้ง่ายขึ้นไงถ้าเจ้านั่นไม่มีหางแล้วเนี่ยเจ้านั่นก็ไม่สามารถแปลงร่างได้และแกเนี่ยก็มีโอกาสเอาชนะเจ้านั่นได้อย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวแกเนี่ยรอสัญญาณจากฉันก่อนนะแล้วเริ่มแผนการได้จริงด้วยครับถ้าไม่มีหางก็แปลงร่างไม่ได้แต่อย่างน้อยก็เป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่3ได้นะครับก็แค่ซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3แกเนี่ยสามารถเอาชนะได้แน่นอนแกเนี่ยฝึกกับฉันมาเนี่ยฉันมั่นใจยังไงแกก็สู้ได้ยังไงก็ตามเนี่ยฉันจะรอจังหวะอยู่ตรงนี้นะส่วนแกเนี่ยก็สู้กับเจ้าคาคารอสตัวปลอมนั้นไปซะได้ครับคุณเบจิต้าผมเข้าใจแล้วนี่เจ้าบ้าแกยืนไม่ทำอะไรตั้งแต่ตะกี้แล้วนะตอนนี้ล่ะโกเทนเมื่อได้รับสัญญาณจากเบจิต้าเขารีบแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3และพุ่งไปโจมตีโกคูโอ้เจ้านั่นเองเหรอโอ้ยมีงานให้ง่วงอีกแล้วโกคูสวนกลับโดยการปล่อยคลื่นพลังใส่โกเทน
การโจมตีนี่เหรอโต้คืนได้ง่ายมากเลยแบบนั้นแหละเจ้าหนูติดจันเบจิต้าสบโอกาสได้แล้วครับในการที่จะตัดหางของโกคูในช่วงพริบตาเดียวนะครับเบจิต้านะครับใช้ความเร็วในการไปด้านหลังของโกคูและจับหางของโกคูซะโกคูที่ยังไม่ทันระวังตัวนะครับถึงกับตกใจเลยแหละครับเมื่อเขาเนี่ยถูกจับหางแต่เบจิต้านะครับสัมผัสพลังบางอย่างได้นะครับก็คือพลังที่โกคูเนี่ยกำลังจะปล่อยไปนั่นแหละครับมันเป็นพลังแบบเดียวกันนะครับที่ว่าโกคูเนี่ยปล่อยใส่ทรังนะครับและพลังนี้เลยเนี่ยทำให้ทรังตายโกเทนระวังอย่าไปแตะพลังนั้นนะโกเทนหลบได้ในช่วงพริบตาเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าเส้นยาแดงผ่าแปดเลยเฮ้ยอะไรกันน่ะทำไมพลังมันน่ากลัวขนาดนั้นเบจิต้าสบโอกาสนะครับเขาจะดำเนินภารกิจของเขาต่อนะครับเขาจะทำการตัดหางของโกคูแล้วยาแต่ดูเหมือนว่าโอกาสที่มีน้อยนิดของเขาเนี่ยจะช้าไปเสียแล้วโกคูตั้งหลักได้นะครับเขาสับศอกใส่เบจิต้าอย่างเต็มเป่าและในช่วงพริบตาเดียวนะครับโกคูนะครับก็ทำการเผด็จศึกนะครับดึงหางของเบจิต้าออกซะเบจิต้าล้มไปนอนกับพื้นนะครับแล้วก็กลับมาเป็นร่างปกติอ๋อพวกมันเนี่ยต้องการตัดหางของข้าเข้าใจแล้วล่ะหางเนี่ยคงเป็นปัจจัยสำคัญในการแปลงร่างสินะครั้งหน้าเลยเนี่ยข้าคงต้องระวังซะแล้วยี่บ้าชะมัดทำไมทั้งถึงได้มาช้าเหลือเกินแล้วเราจะฟิวชั่นได้ยังไงล่ะถ้าเราฟิวชั่นเนี่ยก็คงเอาชนะมันได้แล้วนะนี่โกเทนทั้งเนี่ยมันตายไปแล้วว่าไงนะทั้งตายแล้วเหรอกะแล้วว่าการโจมตีนั้นน่ะคงหลอกแกไม่ได้หรอกคิดถูกแล้วเนี่ยที่ข้าเนี่ยไม่ได้ใช้กับแกแต่ข้าใช้กับเจ้าโง่นั้นแทนไงล่ะได้เวลาตายของแกแล้วนะไอ้เจ้าคุณลุงงี่เง่าโกเทนถึงกับโกรธนะครับเมื่อได้รับรู้ว่านะครับทั้งเนี่ยได้ตายลงไปนะครับแถมโกคูเนี่ยกำลังจะฆ่าเบจิต้าผู้เป็นอาจารย์ของเขาอีกด้วยเจ้าบ้าพอได้แล้วโกเทนที่กำลังกดจัดเลยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยพลังของเขานะครับก็พุ่งสูงปรี๊ดขึ้นมานะครับจนเหนือซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5ได้ในช่วงพริบตาเดียวแต่พลังของโกเทนเนี่ยที่สูงปรี๊ดขึ้นมาเนี่ยจนตดยังไม่ทันหายเหม็นนะครับอยู่ดีๆเนี่ยพลังของเขาเนี่ยก็หายไปน้อยแน่ไอ้เจ้างั่งเดี๋ยวแกเนี่ยได้ตายแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตายของเจ้าหนี้ก่อนโกคูที่กำลังหันมาจัดการฆ่าเบจิต้าทิ้งนะครับปรากฏว่าเบจิต้าได้หายไปแล้วเฮ้ยเจ้านั่นหายไปไหนแล้วนั่นคือใครกันวีรบุรุษผู้มากอบกู้โลกคนใหม่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คืออูบุนะครับผู้ที่เป็นศิษย์ของโกคูนั่นเองเอาแล้วสิครับความมันความสนุกความเข้มข้นนะครับเริ่มจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับในเมื่อเบจิต้าเนี่ยไม่สามารถกลับไปเป็นซูเปอร์ซูย่าขั้นที่5ได้อีกแล้วนะครับอูบุนะครับผู้จะมากอบกู้โลกเลยเนี่ยเขาเนี่ยจะสามารถทำภารกิจของเขาเนี่ยสำเร็จหรือไม่เป็นการรีแมตช์กันนะครับเจอกันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์เลยเราต้องมาดูกันนะครับว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงนะครับและถ้าใครนะครับอยากจะติดตามความสนุกอย่างนี้นะครับก็สามารถนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างเลยครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นความสนุกเนี่ยตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลยก็สามารถนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับและถ้าใครนะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเวลาตอนใหม่มาเลยเนี่ยคุณจะไม่ได้พลาดความสนุกความมันแบบนี้นะครับบอกเลยว่าแนะนำนะครับมันสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับ Dragon Ball X Apocalypto ในภาคนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถไปกดติดตามได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับมีข่าวสารมากมายนะครับโมเดลฟิกเกอร์ Dragon Ball เยอะแยะด้วยก็สามารถไปติดต่อได้นะครับที่แฟนเพจนั้นเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ